ตอนนี้เราก็บันทึกการทดลองนะครับผมตอนที่สองคือตอนนี้ผมก็จะใช้มันม่วงกับมันฝรั่งคราวที่แล้วใช้กระหนุนนะแล้วก็มีกระเจี๊ยบเข้ามากับฟักทองมีฟักทองด้วยนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันกินได้กรอบหรือไม่กรอบมันเครื่องอบผลไม้แห้งแต่ที่ผมไม่อ่านในเว็บมันประมาณ4ชั่วโมงแต่4ชั่วโมงผมว่ามันได้ความชื้นไม่สำเร็จหรอกมันต้องเยอะกว่านั้นนะครับผมอันนี้เป็นการทดลองของไมโครเวฟที่ดูในคลิปวิดีโอนะแต่ว่ามันก็ยังไม่กรอบนะมันก็แบบแห้งๆเหมือนคล้ายๆเราอบอ่ะโอเคเดี๋ยวจะลองทําถ้าเกิดใครมีอะไรก็คอมเมนต์สูตรก็ได้นะว่าแนะนํากันว่าทําไงอบให้มันกรอบแต่ว่าอุณหภูมิมันได้แค่ประมาณ70องศาลมร้อนแต่ส่วนไมโครเวฟนี่ปรับไฮกับเป็นเหมือนกับว่าละลายน้ําแข็งนะครับผมก็ลองดูแล้วกันก็โอเคอันนี้คือผลจากการเวฟนะครับผมใช้ไมโครเวฟในการไล่ความชื้นออกก็ยังร้อนๆอยู่ก็ถ้าร้อนแห้งๆก็จะกรอบมีบางชิ้นกรอบมากเลยแต่ว่าอันนี้ผมว่าน่าจะทำนานไปมันเลยไหม้เดี๋ยวลองดูมันฝรั่งอันนี้นะกรอบมากโครงการการทำผลไม้อบกรอบเริ่มสำเร็จแล้วโดยที่ไม่ต้องใช้ทอดน้ำมันอันนี้เป็นมันม่วงค่อนข้างกรอบเลยผมเพิ่งรู้เนี่ยว่าเตาไมโครเวฟเราก็สามารถทำผลไม้อบกรอบได้ต้องไปซื้อชั้นมาเพิ่มแล้วมั้งชั้นตะแกรงผมไม่ทำแบบว่าแบบทาน้ำมันกับไม่ทำน้ำมันอันนี้ผมกินกรอบมากก็คือทาน้ำมันนะอันนี้ยังร้อนอยู่เลยไม่ทาน้ำมันก็กรอบแต่จะแข็งกว่าโครงการนี้ใช้ได้อันนี้คือกรอบมากเลยโอเคเดี๋ยวเราจะลองใช้ไมโครเวฟผลิตสินค้าในระยะเวลาที่มันพอดีเพื่อที่จะทำขายอันนี้คือกระเจี๊ยบนะครับกระเจี๊ยบยังมีความชื้นอยู่อาจจะต้องรอให้มันแห้งแต่ข้างในมันเล็ดก็คือกรอบมากเลยแต่ว่าเม็ดข้างในไหม้ได้กลิ่นไหม้เลยอันนี้เม็ดแตกเลยเม็ดสวยเม็ดแตกคือไม่กรอบกินไงก็ไม่กรอบแต่ถ้าเม็ดไม่แตกเปลือกไม่แตกคือกินกรอบมากแต่ก็ไม่รู้เม็ดข้างในมันไหม้จริงๆอ่ะอันนี้มันฝรั่งมันฝรั่งนี่แบบกรอบมากเลยจากการทดลองนี่ระหว่างไมโครเวฟกับตู้อบไมโครเวฟทำเร็วกว่าทำเร็วกว่าตู้อบด้วยประมาณ15นาทีเห็นผลเลยนะครับผมแต่ว่าผมใช้เวลามากเกินไปประมาณ20นาทีมันก็เลยไหม้ฟักทองก็กรอบมากฟักทองอันนี้แบบหั่นบางประมาณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe ด้วยครับไปแล้วบ๊ายบาย